กลับมาดูนะคะตลาดหุ้นไทยล่าสุดค่ะลงไป 1.85 จุดอยู่ที่ระดับ 1,602.64 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,731 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1เป็น Advance นะคะคุณกวีเพิ่งแนะนำไปเมื่อกี้วันนี้บวกขึ้นมา7บาทแล้วค่ะ อยู่ที่212บาทค่ะโอ้นี่มาช่วยดึงดัชนีได้นะคะดึงดัชนีเมื่อกี้เห็นบวก9บาทค่ะอันดับที่2พื้นแรงเลยนะพื้นแรงค่ะปตท.ค่ะวันนี้จริงๆราคาน้ำมันร่วงแต่ปตท.บวกนะคะ25สตางค์อยู่ที่37บาท25สตางค์อันดับที่3สผ.ค่ะลงไป6บาทอยู่ที่148บาท50อันดับที่4ท็อปไทยออยล์นะคะลงไป75สตางค์อยู่ที่58บาทอันดับที่5 KBank ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่146บาทอันดับที่5 GAF นะคะฟื้นขึ้นมาค่ะวันนี้50สตางค์อยู่ที่46บาท25สตางค์อันดับที่7บ้านปูค่ะลงไป30สตางค์อยู่ที่12บาท20อันดับที่8 LOT ค่ะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่66บาท50อันดับที่9 CPO ค่ะวันนี้ฟื้นขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่64บาท50และอันดับที่10 SCB นะคะไม่เปลี่ยนแปลง110บาท50สตางค์ค่ะครับหุ้นที่แข็งที่สุดในรอบนี้นะค่ะต้องบอกนะครับตัว LOT ก็แข็งนะปรับตัวลงไม่เท่าไหร่ค่ะอีกตัวนะครับที่ลงน้อยมากแต่แทบจะไม่ลงเลยนะก็คือปูนใหญ่อ๋อตัวปูนใหญ่ค่ะก็อยู่แถวนี้แหละครับ360 370อยู่แถวนี้นะครับค่ะแต่ตัวปูนใหญ่ลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้ไงแต่ว่ารอบนี้ที่ลงกันลึกเข้ามาเนี่ยปูนใหญ่ไม่ค่อยลงเท่าไหร่มากค่ะอย่างแบงค์นะตัวอื่นกลุ่มอื่นลงหมดนะค่ะคือเล็กใหญ่ตายเรียบอ่ะโดยเฉพาะหุ้นร้อนๆนะหุ้นเก่งกันไปร้อนๆเนี่ยค่ะก็รอบนี้เป็นการวัดนะวัดใจเจ้ามือเพราะว่าหุ้นตัวเล็กๆที่ร้อนๆเนี่ยส่วนใหญ่มีเจ้าเจ้ามือนะครับหรือไม่ก็ขาใหญ่เนี่ยนะก็คล้ายๆกันนะเจ้ามือขาใหญ่เนี่ยนะครับถ้าใจถึงเงินถึงสายป่านยาวเขาก็ตึงราคาไปอยู่แต่หลายเจ้านะครับที่ดูแล้วไม่ไหวรับไม่ไหวก็ต้องพยุงไม่อยู่ก็ทิ้งมันกันนะก็ลงมานี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับนักเก็งกำไรนะครับรวยเร็วแต่ก็เจ็บแล้วก็เจ็บก็เจ็บหนักเหมือนกันคือเวลารวยก็รวยเร็วแต่จนก็จนเร็วได้เช่นเดียวกันครับสถานการณ์ก็อย่างที่คุณกวีแนะนำก็เหมือนใจเหมือนกันนะค่ะตอนนี้ต้องระวังมันยังอยู่ในช่วงขาลงแล้ว8เดือนหลังที่เหลือนะครับอย่ามองโลกสวยก็เนี่ยมีมุมมองจากโบรกเกอร์อื่นนะคะมานำเสนอด้วยเพราะว่าหลายๆโบรกเกอร์ตอนนี้เริ่มให้เห็น 1,500 ไปปลายกันแล้วนะคะอย่างบรอยวนต้าเนี่ยนะคะบอกเลยว่าดัชนีในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมองกรอบแนวรับ 1,580 ถึง 1,600 จุดส่วนแนวต้านะคะอยู่ที่ 1,650 ถึง 1,670 จุดค่ะขณะที่ในวันนี้คาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบ 1,590 ถึง 1,620 จุดนะคะแล้วก็ทางด้านของบล.ยูโอบีเองเนี่ยนะคะก็มองว่าถ้าหากว่าดัชนีหลุดระดับ 1,600 จุดหรืออยู่ที่ระดับ 1,575 จุดเนี่ยเริ่มมีแนวรับถัดที่จาก 1,600 จุดมาให้เห็นแล้วนะคะก็ยังมองว่าเป็นโอกาสเข้าลงทุนนะคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีสัญญาณการปรับฐานพร้อมกับตลาดหุ้นทั่วโลกแม้พื้นฐานยังไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยลบรออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะคส่วนทางด้านของบลจ.กสิกรไทยนะคะก็ประเมินเช่นกันว่าหาดัชนีเนี่ยปรับลงมาลึกอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1,600 จุดก็ถือว่าเป็นระดับที่เริ่มน่าสนใจเข้าลงทุน คือตอนนี้ปรับเข้ามาแล้วว่าสำหรับนักลงทุนระยะกลางๆเนี่ยต่ำกว่า 1,600 จุดเนี่ยให้เริ่มเข้าทยอยสะสมแล้วค่ะครับก็ตกลงเนี่ยนะอาถรรพ์เมย์เซลอินเมย์เนี่ยค่ะจริงๆมันเกิดขึ้นนะค่ะก็ต้องระวังนะครับก็บอกว่าแต่เดือนหน้าปลายไตรมาสที่2ส่งท้ายซึ่งปีแรกก็อาจจะดีดกลับขึ้นมาแต่ก็ถ้าฟังคุณกวีแล้วเนี่ยคือดีดกลับแต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลจ้ะไม่ไปไหนไปไหนไม่ไกลโอ้เพดานมันข่าวต้องฝ่าเรียกว่าฝ่าขวากหนามในสองปัจจัยหลักนะสงครามในใครดาวออกจะจบยังไงจะยืดเยื้อยาวนานขนาดนะดอกเบี้ยใครดาวออกอะแม้ว่าจะมีความมั่นใจน่าจะขึ้นอยู่ 0.5 0.5 คือเป็นเบสิกที่ต้องขึ้นน่ะแน่นอนนะคะแค่ 0.5 ก็เหนื่อยนะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ต่อเนื่องแล้วมันจะทำให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนะระหว่างในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยมันห่างกันมากขึ้น
พอห่างกันมากขึ้นเนี่ยเงินเนี่ยมันก็จะไหลไปผลตอบแทนสูงกว่ามันก็ไปตรงนั้นเงินก็วิ่งไปตรงนั้นงั้นเงินเนี่ยที่โบรกเกอร์เขามองว่าแรงซื้อของต่างชาติจะแผ่วนับจากนี้ก็มีความเป็นไปได้นี่ก็เห็นนะครับดูดิปกติเนี่ย4เดือนแรกเห็นไหมลงยิ่งลงหนักต่างชาติยิ่งซื้อนี่เข้าซื้อค่ะมันเลยพยุงให้ดัชนีเนี่ยมันยืนอยู่ระดับ 1,600-1,700 พาตอนนี้เนี่ยแรงซื้อแผ่วแล้วกองนุ้นไม่มีแล้วจะเอาแรงซื้อที่ไหนแล้วกองทุนเนี่ยเราดูดิตั้งแต่ต้นปีขายจะแสนล้านแล้วไม่ยังไม่เห็นสัญญาณว่ากองทุนจะกลับมาพอร์ตโบรกเกอร์ก็มีมาเมื่อวานนี้ที่มันพิสดารแปลกหูแปลกตาที่มาซื้อแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยรายย่อยเนี่ยก็ซื้อของเต็มมือนะเต็มกระเป๋าหุ้นเต็มกระเป๋าเงินสดพร่องไปให้เอาแรงไหนที่ซื้อก็นักลงทุนหน้าใหม่เข้าใจครับหลั่งไหลเข้ามาแต่ซื้อมาเจ็บหนักๆเข้ามันก็รับไม่ไหวเหมือนกันงั้นบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่8เดือนนะข้างหน้าใครทำกำไรได้ช่วงจังหวะไหนทำเลยครับมีโอกาสนะคะก็ทำออกกำไรกันออกมามาดูเรื่องของผลประกอบการกันนิดนึงนะคะเพราะว่าก็เริ่มเข้าโค้งสุดท้ายของผลประกอบการแล้วนะคะซึ่งถือว่าตอนนี้บรรดาโบรกเกอร์เขามองว่าการประกาศผลประกอบการเนี่ยไตรมาสแรกส่วนใหญ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะก็จะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกที่มาพยุงตลาดได้บ้างถ้าหมดเรื่องของผลประกอบการแล้วเนี่ยก็แทบจะหาเรื่องของปัจจัยบวกไม่เจอนะคะแต่ว่าอยากมีหุ้นกลุ่มนึงนะคะที่จำได้ไหมคะว่าช่วงโควิดเนี่ยถือว่าเป็นดาวเด่นเลยคุณสุนันท์ STG กับ STGT หุ้นถุงมือยางนะคะต้องบอกว่าช่วงโควิดนี่ราคาพุ่งพรวดโอ้โหรับทรัพย์กันเต็มๆค่ะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คลี่คลายโควิดคือมันไม่ได้จบแต่ว่ามันเริ่มที่จะปรับตัวกันได้แล้วในการอยู่กับโควิด-19 เนี่ยนะคะปรากฏว่าจากดาวเด่นก็กลายเป็นดาวที่ไม่ดาวดับแสงไปเรียบร้อยสำหรับหุ้นถุงมือยางนะคะแล้วก็ปรากฏว่าผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยนะคะยังมีกำไรแต่ถือว่าน่าผิดหวังถ้าเทียบกับปีที่แล้วหรือว่าปีที่มีเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างจะแรงนะคะอย่างตัวทางด้านของ STA เองเนี่ยนะคะกำไรสุทธิเนี่ยเขาอยู่ที่ 1,509 ล้านบาทลดลงไป 74.67% นะคะเทียบกับช่วงเดียวก่อนที่มีกำไรสุทธิที่ 5,958 ล้านบาทตัวแม่ยังไม่เท่าไหร่ค่ะตัวลูกก็คือถุงมืออย่าง STGT นะคะปรากฏว่ารายงานกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 1,052 ล้านบาทลดลงไปนะคะ 89.53% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,051 ล้านบาทค่ะคุณสุนันท์หายไปเยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับเรื่องของถุงมือยางก็คือตอนนี้เริ่มมีการปรับตัวกันได้แล้วนะคะแล้วก็เริ่มคลี่คลายถุงมือยางไม่ได้เป็นที่ต้องการล้นตลาดแบบเมื่อก่อนแล้วครับนี่สถานการณ์นะฮะตลาดหุ้นตอนนี้พลิกผันกันนะครับค่ะเหมือนท้องเสียท้องร่วงลงมา8จุดแล้วครับจากเมื่อกี้นะคะเหมือนกับว่าพอลงไปช่วงเปิดตลาด4จุดเนี่ยมันมีเหมือนมีแรงซื้อเข้ามาประคองให้ลงไป1จุดกว่าดูรายงานล่าสุดเลยครับค่ะล่าสุดนะคะดัชนีลงไป 9.19 จุดแล้วค่ะอยู่ที่ 1,595.30 จุดหลุด 1,600 จุดเรียบร้อยแล้วนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 15,519 ล้านบาทค่ะโอ้โหวันนี้ก็แลกบาทรัดดวงพอสมควรนะเนี่ยค่ะ10กว่านาทีเนี่ยซัดกันไป 15,000 ล้านแล้วค่ะหรือมันเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี้ก็แสดงว่าแลกหมัดกันน่าดูนะ 80,000 กว่าล้านน่ะใช่ค่ะปกติซื้อขายกัน 60,000 กว่า 70,000 นิดหน่อยใช่อยู่ระดับนี้นี่81ก็แสดงว่าตอนนี้สู้กันละค่ะประจันหน้ากันแล้วล่ะไม่คุมเชิงกันละคือเปิดหน้าชกอ่ะคนที่ขายก็ขายคนที่คิดว่าเอาละราคานี้ฉันสู้แล้วก็สู้แต่ผลแพ้ชนะยังไม่รู้เดี๋ยวรอช่วงบ่ายอีกทีนะคะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1 Advance นะคะเริ่มลดช่วงบวกลงแล้วค่ะบวกเพียงแค่5บาทอยู่ที่210บาทอันดับที่2สผ.นะคะลงไป5บาท50อยู่ที่149บาทอันดับที่3บ้านปูค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่12บาทอันดับที่4ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลง37บาทอันดับที่5 KBank ค่ะลงไป2บาทอยู่ที่144บาท50อันดับที่6ท็อปไทยออยล์นะคะลงไปบาท25อยู่ที่57บาท50อันดับที่7กราฟนะคะบวกขึ้นมา25สตางค์อยู่ที่46บาทอันดับที่8SCB ค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่110บาทและอันดับที่9 CPO ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ64บาทอันดับที่10 AOT การท่าอากาศยานอยู่ที่66บาท25สตางค์ค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะ
กลุ่มที่บวกบวกเมื่อกี้เนี่ยก็เริ่มที่จะปรับตัวลงแล้วนะคะแล้วก็กลุ่มธนาคารกับพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยวันนี้ลงชัดเจนนะคะเพราะหากไปดูราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าเนี่ยตอนนี้ลงไปเหรียญ67เซนนะคะอยู่ที่100เหรียญ101เหรียญค่ะหุ้นลงไม่เป็นไรค่ะก็เป็นเหมือนกันนะแต่ราคาน้ำมันลงเนี่ยนะมันจะทำมาเดี๋ยวหุ้นดีดกลับได้เพราะว่าราคาน้ำมันลงเนี่ยมันจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยแรงกดดันเงินเฟ้อมันลดลงมันน้อยลงค่ะต่ำกว่า100ดอกเบี้ยคราวหน้าจะแค่ 0.5 ค่ะถ้าเกิน100ไปนะมันมีโอกาสจะ 0.75 เดี๋ยวหุ้นนะครับเหมือนขึ้นอ่ะเฮ้ยทำไมขึ้นจังเลยไม่ยอมรู้จักลงเวลาช่วงขาขึ้นก็เป็นอย่างนี้เวลาขาลงเนี่ยก็ลงแต่ถึงจุดนึงเนี่ยมันก็ซึมซับรับข่าวเสด็จน้ำอะไรรอจังหวะนั้นนะฮะเราจะได้ของถูกจริงๆถ้าซื้อไม่นานเดี๋ยวก็ดิดกลับได้แต่เพียงแต่ว่าปีนี้สเปดหรือช่องการขึ้นลงเนี่ยมันจะแคบคือโอกาสเพดานข้างบนเนี่ยมันแคบแต่เพดานข้างล่างมาถึงจุดนี้แล้วต่างกว่า 1,600 จุดแล้วข้างล่างก็แคบเหมือนกันครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในการลงทุนนะคะแล้วก็ตัดสินใจกันดีๆนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ